สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะช่วงโควิดทำให้มีเวลาว่างมากพอที่จะทำโน่นนี่นะคะวันนี้ผมจะนำเสนอคลิปการทำเครื่องดื่มชนิดหนึ่งซึ่งกำลังเป็นที่นิยมมากนะคะในโซเชียลออนไลน์มาจากประเทศเกาหลีเชื่อว่าผ่านตาหลายๆคนแล้วก็หลายๆท่านได้ทดลองทำกินดูแล้วคงจะชอบนะคะซึ่งไม่ได้ทำยากค่ะอุปกรณ์ก็จะอยู่ในบ้านท่านส่วนวัตถุดิบก็หาไม่ยากค่ะเชื่อว่าหลายท่านคงมีกาแฟสำเร็จรูปหรือว่า instant coffee อยู่ที่บ้านนะคะก็เป็นส่วนผสมหลักค่ะของใช้เขาช่องนะคะที่เป็นลูกค้าทายอินให้นะคะส่วนวัตถุดิบถัดไปนะคะส่วนประกอบก็จะมีน้ำตาลทรายค่ะทรายขาวก็ได้ทรายแดงก็ได้ค่ะแล้วแต่ท่านถนัดนิยมสะดวกท่านนะคะแล้วก็น้ำร้อนค่ะใส่นาฬิกาแล้วนะคะเรามาทำเลยนะคะเพื่อไม่ให้เสียเวลาตามที่เราทราบสัดส่วนที่เขาแชร์มานะคะผมก็เพิ่งทำครั้งแรกอะค่ะดาโกน่าดาโกน่าก็ใช้1:1นะคะกาแฟค่ะถ้าท่านไม่ได้ชอบหวานก็น้ำตาลที่บอกว่า1ก็ต้องลดอะนะคะผมไม่ชอบหวานจริงๆชอบหวานแต่ช่วงนี้ผมลดน้ำตาลนะคะส่วนตัวไม่ได้กิน instant coffee ด้วยผมทำกาแฟสดผมก็ดื่มกาแฟสดนะคะกาแฟออร์แกนิกผมใช้น้ำตาลไม่เยอะค่ะปึ๊บใส่เข้าไปค่ะจากนั้นก็น้ำร้อนนะคะฝองกะแล้วค่ะผมไม่ได้ทำตามสัดส่วนเป๊ะๆนะคะผมก็กะเอาหลายท่านใช้ตะกร้อมือหรือว่าเครื่องตีอะไรเครื่องตีไข่อะค่ะผมก็ใช้มือคนก่อนนะคะบางท่านก็เรียกว่าฟอตตี้อะไรนะคะเขาบอกว่าให้คนไป400ครั้งหรือว่า5นาทีอย่างหนึ่งอย่างใดอะค่ะจนมันเริ่มใกล้ๆจะเป็นฟองมากกว่าซึ่งโดยปกติแล้วค่ะถ้าเราคนอย่างเงี้ยคนไปค่ะงั้นก็ไม่เป็นโฟมค่ะมันไม่เป็นฟองไม่เป็นโฟมแล้วค่ะอันนี้เราคนเพื่อให้มันเข้ากันก่อนเพื่อจะไปสู่สเต็ป2ที่ใช้ตะกร้อมือหรือว่าเครื่องตีไข่เลยนะคนไปก่อนนะคะไม่ได้นับด้วยหอมใช่ไหมคะน่าจะเป็น instant coffee นะคะหรือว่ากาแฟสำเร็จรูปเป็นเกล็ดเป็นผงอะค่ะกาแฟพวกนี้ก็จะละลายน้ำแล้วใส่น้ำเชื่อมใส่น้ำตาลเทียมอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ดื่มได้เลยค่ะจะแตกต่างจากเมล็ดกาแฟสดนะคะที่เราต้องมาบดเมล็ดกาแฟแล้วก็สกัดน้ำออกมาเป็นสารตั้งต้นทำเอสเปรสโซ่แล้วก็จากนั้นก็ทำมอคค่าลาเต้คาปูชิโน่ลาเต้อะไรก็แล้วแต่นะคะเรื่องรายละเอียดกาแฟก็เดี๋ยวค่อยว่ากันถัดไปนะคะตอนนี้มาทำตัวนี้ก่อนแต่ของคนไปได้สักระยะนึงนะคะหอมมากเลยค่ะทุกคนผมไม่ใช้ตะกร้อมือหรอกนะคะผมเครื่องทุ่นแรงค่ะผมใช้ที่ตีฟองนมค่ะเครื่องตีฟองนมซึ่งหลายท่านก็ไม่มีนะคะหลายท่านอาจจะมีติดบ้านแต่หลายท่านไม่มีเทลงไปนะคะมันเริ่มเป็นฟองแล้วค่ะเครื่องตีฟองนมนี้ก็หาซื้อได้นะคะตามร้านตามห้างสรรพสินค้าหรือว่าร้านที่ขายอุปกรณ์ร้านกาแฟนะคะมันก็จะสะดวกมาใช้ตีฟองนมค่ะแต่บอกว่ามาตีโฟมนะคะเครื่องตีฟองนมไฟฟ้าค่ะก็จะปล่อยไปสักพักนึงนะคะจะเปิดสังเกตการดูว่ามันก็ตีมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะไปแบบนัวๆนิ่มๆนะคะเก็บเสียงนะคะสีเริ่มเปลี่ยนไปหน่อยนะคะเริ่มนวลขึ้นกลิ่นหอมค่ะไม่ได้จับเวลาเพราะว่าใช้โทรศัพท์ถ่ายเดี๋ยวเราดูจนตัวเนื้อฟองนมขึ้นมาอันนี้มันตัดนะคะเปิดมาทำหน้าที่ไปได้ยินเสียงใช่ไหมหลายท่านก็จะมีตะกร้อมือที่บ้านนะคะหรือว่าที่ตีไข่หรือว่าอุปกรณ์ในการตีฟองนมชนิดอื่นๆสามารถทำได้นะคะทำไงก็ได้ให้เป็นโฟมเป็นฟองขึ้นมานะคะฟองเนียนๆนุ่มๆนะคะถ้าเกิดว่าตีกับตะกร้อมืออะค่ะก็ให้ขึ้นมาเป็นยอดค่ะที่เขาเรียกว่าตีจนเป็นยอดนะคะก็ถึงจะได้บอกว่าผมใช้เครื่องตีฟองนมอัตโนมัติไฟฟ้าตัวนี้มันอาจจะไม่ได้เนียนขนาดนั้นนะคะจะดูเพราะมันยังไม่ได้4นาทีเลยผมได้ตีไป5นาทีค่ะหอมมากเลยตีไปเรื่อยๆห
หลายท่านที่กินกาแฟสำเร็จรูปนะคะที่ดื่มกาแฟสำเร็จรูปอะค่ะท่านก็จะมีติดบ้านไว้พวกเนสกาแฟมอคโคน่าเขาช่องอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าท่านต้องเอากาแฟที่เป็นกาแฟดำที่ไม่ได้ผสมน้ำตาลทรายกับครีมเทียมนะคะมาทำมันถึงจะอยู่ในสูตรของเขาอะเว้นแต่ท่านจะดัดแปลงอะค่ะท่านจะดัดแปลงในสูตรของท่านก็ได้เพราะว่าสูตรนี้ก็คุณเกาหลีเขาก็ดัดแปลงมาจากไอเดียเขาอะค่ะอุ้ยเป็นโฟมแล้วค่ะเป็นโฟมแล้วแต่ด้วยความที่ของใส่น้ำตาลน้อยมันก็เลยสีมันไม่ออกเหมือนที่ทุกคนแชร์นะเดี๋ยวจะชิมเนาะเนียนมากเนียนแล้วก็ขมซึ่งชอบจะหยุดการตีฟองก่อนนะคะเดี๋ยวจะผสมนะคะจะผสมกินกับนมผมไม่ได้ใช้นมสดนะคะใช้นมอัลมอนด์ค่ะสกัดน้ำนมอัลมอนด์สกัดเย็นนะคะแล้วแต่นมสดนะคะก็ใช้กันใส่น้ำแข็งก่อนน้ำแข็งก่อนนี่ก็เตรียมน้ำแข็งแล้วนะคะแล้วก็ของมีน้ำนมอัลมอนด์สกัดเย็นนะคะอยู่แล้วแทนน้ำนมนะคะแทนนมวัวค่ะหรือว่านมถั่วเหลืองก็ได้ค่ะเนี่ยค่ะของใช้นมอัลมอนด์สกัดเย็นซึ่งของทำไว้แล้วนะคะดื่มประจำอยู่แล้วก็จะใช้แทนเปิดออกมาเนี่ยค่ะเป็นนมนะคะก็ใช้แทนนมวัวค่ะนมสดแล้วก็แต่เทลงไปนี่เห็นแล้วก็ใช้ช้อนตักฟองนมนะคะแล้วก็ตักโฟมใส่เข้าไปโฟมมันไม่ค่อยเนียนอย่างที่หลายๆท่านทำเท่าไหร่ในคลิปเพราะว่าผมใส่น้ำตาลน้อยนะคะกลิ่นหอมมากเลยค่ะมันคงอร่อยเป็นเทคนิคการตีฟองนะคะมันเป็นศิลปะชนิดนึงนะคะความใกล้เคียงกับพวกลาเต้นาร์ตนะคะเดี๋ยวทีนี้จะเป็นขั้นตอนการชิมแล้วค่ะขั้นตอนการชิมก็จะใช้หลอดนะคะเราต้องดูดตอนที่ยังไม่ได้คนก่อนนะคะเราต้องชิมตอนที่ยังไม่ได้คนก่อนว่าเป็นยังไงยังไม่รู้รสชาติเท่าไหร่เดี๋ยวคนก่อนคนให้เป็นเนื้อเดียวกันก่อนนะคะคนย่างใช้ช้อนหอมจังเลยหอมถั่วน้ำนมอัลมอนด์ด้วยแล้วก็หอมกลิ่นกาแฟนะคะเขาช่องใช้จะดื่มชมชิมแล้วค่ะพร่องไปตั้งเยอะอร่อยนะคะเป็นเครื่องดื่มที่อยู่ในดวงใจได้นะคะวิธีการทำไม่ได้ยุ่งยากค่ะถ้าท่านไม่มีน้ำนมถั่วเหลืองอัลมอนด์ท่านก็ใช้นมสดเมจิอะค่ะหรือว่านมถั่วเหลืองได้นะคะ